ผมร่วงผมบางหัวล้านแค่ฉายแสงกระตุ้นรากผมแล้วผมขึ้นได้จริงๆหรอสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวและคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นซีรีส์วิดีโอพิเศษที่เกี่ยวกับการปลูกผมถาวรของผมครับย้อนกลับไปเมื่อปีครึ่งที่แล้วผมยังเป็นคนหัวล้านใส่วิกอยู่เลยและผมก็ได้ไปทำการปลูกผมถาวรแบบ FUT ที่ Grow and Grow Clinic มาครับผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจมากครับและผมก็เลยตัดสินใจปลูกผมถาวรเพิ่มอีกนั่นก็คือจุดที่เป็นหัวล้านตรงกลางไข่ดาวและตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว3เดือนครับจริงๆในช่วง3เดือนแรกเรายังไม่สามารถวัดผลการปลูกผมถาวรได้นะครับการปลูกผมถาวรเราจะต้องวัดผลกันที่1ปีถ้าเพื่อนๆติดตามชมคลิปผมมาตลอดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมพูดถึงการปลูกผมหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น FUE FUT นะครับการใช้ PRP และวันนี้ผมก็จะพูดถึงการกระตุ้นรากผมโดยการใช้เลเซอร์ซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคลินิกนะครับมีการใช้เทคนิคการฉายแสงเนี่ยในการรักษาคนที่มีอาการผมร่วงหัวล้านแต่วันนี้เราจะมาคุยกับแพทย์เฉพาะทางคุณหมอเบนซ์ที่ Grow and Grow Clinic ครับว่าเลเซอร์หรือการฉายแสงหรือว่าที่เราเรียกว่า LLLT มันมีผลกับการปลูกผมจริงๆหรอและวันนี้ผมก็อยู่ที่ Grow and Grow Clinic เพื่อมาตรวจสภาพผมหลังปลูกผมถาวรไปแล้ว3เดือนครึ่งครับซึ่งจริงๆคุณหมอก็จะมีรอบนัดในการตรวจพร้อมกับทำ LLLT ให้เราด้วยอย่างแรกก็คือการตรวจสภาพรอยแผลผ่าตัดครับเนื่องจากการปลูกผมของผมเนี่ยเป็นการปลูกแบบ FUT ซึ่งจะมีรอยแผลเป็นซึ่งการปลูกรอบที่2ปกติแล้วจะหายช้าและทิ้งรอยแผลเป็นมากขึ้นแต่ด้วยเทคนิคการเย็บแบบพิเศษของคุณหมอผมแทบไม่เห็นรอยแผลเป็นเลยครับต่อมาก็จะเป็นการตรวจการขึ้นของเส้นผมที่ปลูกลงไปที่เราแบ่งเป็นโซน3ตรงนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าตรงนั้นบางน้อยทีนี้พอมันบางน้อยแล้วพอใส่ไปแล้วมันร่วงไม่เยอะมันก็เลยดูตรงนั้นมันก็เลยดูดำลงเนาะต้องมีสามจุดที่มันหนึ่งคือบุ่มโว่มากนุ่มโว่มันก็ดูเล็กลงถูกไหมแล้วก็สองก็ดูเล็กลงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น3เดือนครึ่งจริงๆมันยังวัดอะไรไม่ได้หรอกคุณหมอครับเราอย่างแผลเป็นเนี่ยตรงแผลเป็นบนหัวของคุณบุ่มอ่ะค่อนข้างดีเลยใช่ไหมคุณหมอแต่ว่าบางคนอ่ะเขามีอาการพวกแผลเป็นคีลอยง่ายเนี่ยบนหัวมันมีโอกาสเป็นแผลเป็นคีลอยบ้างไหมครับโอเคก็ถ้าแยกประเด็นก็สำหรับคนที่เป็นคีลอยง่ายกับคนที่ไม่ค่อยเป็นคีลอยก็ต้องก็ยอมรับแหละว่าคนที่เป็นคีลอยง่ายมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่จะเป็นคีลอยมากกว่าคนที่ปกติเนาะแต่ว่าบริเวณศีรษะมันเป็นตำแหน่งที่เป็นคีลอยยากมากมากๆเมื่อเทียบกับตำแหน่งอื่นก็หมายความว่าต่อให้คนนั้นเนี่ยมีภาวะเป็นแบบคีลอยง่ายอะค่ะแต่ถ้ามาทำเอ็นยูทีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นแล้วแต่ถ้าอยากมีผมก็ต้องยอมแลกนะมันก็ตามที่ถ้าเกิดคนไข้คนนั้นไม่ได้ต้องการใช้แบบกราฟเยอะนะก็ FUE เลยก็ถ้าเราต้องการผมที่เยอะแล้วถ้า FUE มันไม่ available มันก็อาจจะต้องสวิชหรือคอมไบอาจจะทำ FUT ที่สั้นลงก็ได้น้อยลงแต่ว่าส่วนต่างก็ไปทำ FUE ออกมาก็สามารถทำได้เขาเรียกว่า combination สามารถทำ2วิธีผสมได้ก็ลดขนาดลดความยาว FUT ทีนี้ผมก็เลยขอให้คุณหมอช่วยส่องกล้องให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมที่ปลูกกับผมเดิมเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงเส้นใหญ่คือเส้นอ้วนมันคือเส้นที่เราปลูกมาจากด้านหลังนั่นแหละส่วนเส้นเล็กๆที่แซมอยู่ก็น่าจะเป็นเส้นที่เป็นเส้นเดิมของเราแล้วมีเม็ดmitigationช่วยบ้างเพื่อนจะเห็นว่าคือมันจะอุ้ยผมเดิมผมเล็กกว่า3เท่าอย่างนี้เลยเหรอแล้วมันก็จะอ้วนแล้วก็ยาวแค่นี้เนาะแต่ก็คือคอมไบน์กันไปอยู่ในนั้นเลยนะวันนี้มันยังไม่ได้อ้วนมากเนาะมันก็เลยเดี๋ยวมันน่าจะอ้วนกว่านี้มันก็เลย 3.5 เดือนก็3เดือนครึ่งก็เลยปลูกยาคุณหมอครับรอบที่แล้วอ่ะบูมปลูกผมถาวรคุณหมอเนาะไม่ได้มาทำเลเซอร์เลยทีนี้รอบนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาทำเลเซอร์จริงๆเลยจะถามว่าเวลาที่เราปลูกผมถาวรเสร็จแล้วเรามาทำเลเซอร์เนี่ยส่วนนี้มีส่วนที่จะช่วยให้ผมของเราเนี่ยโตเร็วขึ้นหรือแข็งแรงมากขึ้นยังไงบ้างคุณหมอจริงๆเลเซอร์ที่เราเห็นกันที่เขาไปฉายกันที่เป็นแบบไฟแดงๆอ่ะเขาเรียกlow level laser therapy นะคะหรือว่า LLLT ก็มันมีงานวิจัยอยู่แล้วว่า1มันช่วยเรื่องการโตของผมในเรื่องของความหนาแล้วก็ density ได้เพราะฉะนั้นด้วยตัวลำพังของมันหนามันก็จะช่วยเรื่องผมได้อยู่แล้วกับ2มันสามารถเหมือนขยายวงระยะการเติบโตอ่ะก็คือเฟสของการเติบโตของผมมาให้นานขึ้นเพราะฉะนั้นในเคสสำหรับผมมันอาจจะช่วยเรื่องของการแบบหลุดร่วงหลังปลูกได้หรือช็อกลอดได้บางส่วนแล้วก็ผลภายไร้ก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรแดงๆคันๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วยได้บ้างเพราะฉะนั้นการทำเลเซอร์หลังปลูกก็เป็นด้าน positive แหละค่ะก็คือมันสามารถช่วยให้ผมอ่ะโตได้เร็วขึ้นแล้วก็เส้นอ้วนขึ้นได้ถ้าทำระยะที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะแล้วระยะเวลาเราจะสามารถเริ่มมาทำเลเซอร์ได้
ตอนไหนครับหลังจากเราจะปลูกผมเสร็จแล้วครับจริงๆอ่ะเลเซอร์อ่ะเอาจริงๆก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ช่วยเรื่องลดบวมลดแดงนั่นนี่เราก็ต้องทำช่วงแรกๆแต่ส่วนตัวหมออ่ะหมอทำเพื่อกระตุ้นรากผมเพราะฉะนั้นหมอจะกระตุ้นตอนที่มันเริ่มร่วงไปบ้างแล้วช่วงคุมประมาณอาทิตย์ที่3ถึงประมาณเดือนถึง3เดือนก็คือช่วงร่วงนั่นแหละวัตถุประสงค์คือเราก็จะกระตุ้นรีบกระตุ้นให้ที่ร่วงไปขึ้นไหวเพราะฉะนั้นตัวหมออ่ะหมอจะทำช่วงนี้แต่บางที่เขาอาจจะทำช่วงแรกอันนั้นคือเพื่อลดบวมลดแดงอะไรก็ว่าไปคุณหมอครับในเคสที่เราปลูกผมที่กรวดแอนด์โกลคลินิกเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในการทำเลเซอร์ไหมครับมาทำแหละเราไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยคนไข้ก็จะได้ประมาณ4ครั้งก็ซึ่งครอบคลุมในช่วงนี้แหละประมาณ3ถึง3เดือนมันก็จะตกประมาณบางทีหมอจะให้คนไข้มาทำอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งหมอครับแต่สมมติว่าถ้าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกผมถาวรแต่ว่าอยากทำเลเซอร์การทำเลเซอร์อย่างเดียวเนี่ยสามารถช่วยทำให้ผมที่มันมีบางอยู่น้อยนิดเนี่ยสามารถกลับมาขึ้นได้ไหมครับlow level laser therapy อ่ะ FDA เขา approve อยู่แล้วว่ามันเป็นหนึ่งในการรักษาพวกผมบางในกรรมพันธุ์นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกทำให้ความหนาได้ทำให้มันโตได้รวมถึงลดร่วงได้แล้วก็จะมีผลที่ค่อนข้างดีสำหรับคนที่ผมแบบไม่ได้บางมากก็คือเป็นระยะเริ่มต้นถ้ามันแบบเลี่ยนแล้วเห็นหนังศีรษะแล้วเนี้ยมันก็อาจจะไม่สามารถที่ทำให้จากเส้นเล็กที่แทบมองไม่เห็นอ่ะโตมาเป็นเส้นใหญ่ได้มันอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันอาจจะเป็นตัวแค่คอมไบกับวิธีอื่นๆเท่านั้นเองสำหรับเคสใหญ่ๆนะคะแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกผมครับแต่อยากทำเลเซอร์ครับเราจำเป็นต้องทำสักกี่ครั้งถึงจะเริ่มเห็นผลได้บ้างแล้วมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับคุณหมอก็การทำ low level laser therapy นะคะเป็นวิธีการรักษาที่ FDA เนี่ยของอเมริกา approve ว่ามันสามารถรักษาในเคสกรรมพันธุ์ได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นเคสที่เป็นไม่เยอะถ้าเราจะทำไอตัวเลเซอร์เนี้ยไอตัว treatment therapy เนี้ยอย่างเดียวล้วนๆเนี่ยสำหรับการลดร่วงเนี่ยบอกว่าประมาณ6 session เนี่ยก็น่าจะเพียงพอซึ่งทำห่างกันถ้าระยะร่วงเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องทำบ่อยก็ได้ค่ะอาจจะทำอาทิตย์นึง 1-2 ครั้งก็ได้6 session หมอก็คิดว่ามันน่าจะเห็นอะไรบ้างและเรื่องลดร่วงนะแต่ว่าถ้าต้องการแบบรักษาเพื่อให้แบบมันมีความหนาเห็นความหนาโดยที่ไม่ได้เขาทำอย่างอื่นเลยเนี่ยมันอาจจะต้องทำต่อเนื่องกันประมาณ 3-6 เดือนซึ่งระยะเวลาในการทำที่มันจะต้องทำเนี่ยมันอาจจะต้องบ่อยหน่อยอาจจะเป็นอาทิตย์ละ3ครั้งซึ่งครั้งนึงก็ใช้ระยะเวลาประมาณ20นาทีประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้าไปรวมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นการกินยาทายา PRP เงี้ยมันก็จะเห็นผลมากยิ่งขึ้นค่ะนี่จะเป็นไลฟ์คอสประมาณ6ครั้งเนี่ยตกประมาณ 13,000 บาทราวๆนี้อ่ะแต่ถ้าเป็นรายครั้งก็แน่นอนตามสัดส่วนมันก็จะแพงกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นรายครั้งมันก็อาจจะตกอยู่ประมาณครั้งละประมาณ 4,000 กว่าๆนะจนลงเป็นคอร์สมันก็แน่นอนอยู่แล้วแหละว่ามันก็ต้องราคาถูกกว่าคุณหมอครับในเรื่องเลเซอร์บูมเห็นขายในเว็บไซต์เยอะแยะเลยนะตามท้องตลาดมีหมวกที่มาใส่แล้วมีไฟแดงๆอย่างเงี้ยของพวกนี้มันสามารถใช้ได้จริงเหมือนกับของที่คุณหมอใช้ไหมครับคล้ายๆกันมันคือLLT เป็นแบบ home use กับ clinic use แน่นอนแหละก็ clinic use มันก็ต้องผ่านการรับรองของ อย. FDA เราเช็คแล้วว่ามี power ของเลเซอร์ของตัว red light นะคะดีเพียงพอจำนวนดวงไฟดีเพียงพอมากพอที่ทำให้เกิดเอาคำเนาะทีนี้ถามว่า home use ดีไหมจริงๆมันก็มี home use ที่ดีแล้วก็ที่ อย. หรือ FDA รับรองซึ่งอันนี้อาจจะต้องไป search เอาแล้วก็เขาก็จะดูตามงานวิจัยละค่ะว่าอันนี้น่าจะได้ผลไม่ได้ผลแล้วเขา อย. ก็รับรองมาสิ่งที่ต่างกันระหว่าง clinical use กับ home use ก็ไม่มีอะไรเครื่องใหญ่กับเครื่องเล็กก็มีความต่างกันในเรื่องของ power ของตัว red light อะต่างกันอยู่แล้วจำนวนก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็อาจจะเป็นตัวที่เป็นขนาดย่อมกว่าคลินิกพอสมควรแล้วก็ต้องทดแทนด้วยการที่ใช้บ่อยหน่อยอาจจะคลินิกทำ3ครั้งใน1อาทิตย์ก็อาจจะเป็น 3-5 ครั้งอยู่บ้านก็คือต้องขยันหน่อยแต่ว่าทางนี้ก็ต้องพูดก่อนว่าเวลาเราเห็นที่เป็นของ home use หลายๆแบรนด์อ่ะมันไม่ได้หมายความว่าทุกแบรนด์ที่แบบมีหมวกแล้วก็มีไฟแดงๆออกมามันจะมีเอาคำที่เหมือนกันจริงๆมันต้องไปดูว่าชนิดของตัวหล่อตัว intensity power จำนวนเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าหูบางแบรนด์หลักพันบางแบรนด์หลักหมื่นกับแสนอะไรเงี้ยคือมันอาจจะมีความแตกต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นลองใช้ได้แต่ควรจะเป็นยี่ห้อที่ผ่านการรับรองจากอย.และหรือ FDA แล้วว่าอันเนี้ยมี clinical ที่ดี
คุณหมอครับบุมเคยอ่านกระทู้ในเว็บบอร์ดบางแห่งเนาะแล้วบุมก็เห็นว่ามีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยว่าใช้เลเซอร์แล้วเกิดอาการผมร่วงแล้วมีการคอมเมนต์ตอบกันด้วยว่าเลเซอร์เนี่ยผมร่วงเพราะมีการผลักผลเหมือนกับที่เราไปปลูกผมแล้วเกิดอาการแฮร์เชตติ้งอันเนี้ยความจริงเป็นยังไงครับแต่ผลกระทบด้านไม่ดีอ่ะของเลเซอร์อ่ะมันรีพอร์ตน้อยมากเต็มที่มันก็แค่เป็นแบบสกินอิริเทชันอย่างเช่นหนังศีรษะร้อนคันๆสิวๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีรีพอร์ตที่ชัดเจนเกี่ยวกับผมร่วงที่เยอะขึ้นเหมือนการปลูกผมหรือการกินยากับการมันมีรีพอร์ตว่าจริงๆมันช่วยยืดระยะเวลาการเติบโตของผมอะให้อยู่ระยะวงจรการเติบโตนานขึ้นก็คือลดการร่วงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคงอาจจะต้องย้อนกลับไปดูค่ะว่าเฮ้ยมันอาจจะร่วงจากการที่หนังหัวคันหรือเปล่าคันคือใช้เลเซอร์แล้วคันใช้เลเซอร์แล้วเป็นสิวใช้เลเซอร์แล้วหนังศีรษะมันผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปดูเหตุนั้นแทนหรือไปหาสาเหตุอื่นๆแทนเพราะหมอคิดว่าการทำเลเซอร์แล้วถ้าหนังหัวยังปกติเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเชดดิ้งเนี่ยหมอคิดว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุมากอย่างอื่นมากกว่าที่จะใช้เป็นโฮมยูสด้วยนะคะเป็นโฮมยูสตัวลีดไลท์เนี่ยมันไม่ได้พาวเวอร์เยอะถึงขั้นแบบไปทำลายเส้นผมได้ขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากผ่าตัดแล้วก็ไม่อยากกินยาการทำ LLLT เนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยแต่ในเคสที่ผมบางมากหรือผมร่วงไปมากเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีอื่นช่วยด้วยอย่างเคสของผมคือการปลูกผมแบบ FUT มาก่อนและใช้การฉายแสงเพื่อกระตุ้นรากผมให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับผลของการปลูกผมถาวรนะครับเดือนที่3ของผมเป็นที่น่าพอใจมากๆในเรื่องของการใช้เลเซอร์ตามที่คุณหมออธิบายไว้เลยผมสรุปให้สั้นๆง่ายๆแบบนี้นะคนที่ปลูกผมถาวรจะทำเลเซอร์หรือไม่ทำก็ได้คุณหมอมีรวมในแพ็กเกจให้แล้วต้องแยกออกนะครับว่าเราหัวล้านเพราะอะไรต้องหาสาเหตุแท้จริงก่อนถ้าเราหัวล้านโล่งเลี่ยนเตียนไปเลยนะครับจะฉายเลเซอร์เยอะแค่ไหนเนี่ยก็แทบจะไม่มีผลแล้วก็ขึ้นอยู่กับผมบ้างเพราะอะไรเราสามารถใช้ซัพพลิเมนต์ในการช่วยให้ผมเส้นใหญ่และก็หนาขึ้นได้ครับซึ่งจริงๆในการรักษาผมร่วงมันมีหลายอย่างหลายวิธีนะครับแนะนำว่าให้เข้าไปหาคุณหมอเบนบางคนเข้าไปปรึกษาแล้วคิดว่าจะต้องทำอย่างเดียวผมจะบอกว่าคุณหมอเบนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคุณหมอสามารถแนะนำวิธีการทางเลือกต่างๆให้เราเลือกได้เพราะสุดท้ายการที่เราจะตัดสินใจทำหรือไม่อยู่ที่ตัวเราเองและงบประมาณของเราด้วยครับและก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ